คนผู้นี้เป็นผู้มีอิทธิพลในบ้านเมืองบางคนแต่แทบไม่ได้เป็นตำนานรัฐบุรุษวชิราวุธจากเมืองสงขลาใจโหดหินทำมินนานมาลูกเจ้าพระยามีนักฆ่าชื่อเปรมวางแผนร้ายในบ้านสีเสาให้คนเขาคุกเขากราบร้านใช้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านใช้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านเจ๊แดงประชดประชันจึงเผามันใส่โลมเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มสายลมรัฐบาลรัฐประหารใครบงการเบื้องหลังมาบอกคนไทยโชคดีจังมีนายกลากนั้นมาจากค่ายทหารเล่าของเลียเลียนสถาบันจนถึงบางปันได้ดิบได้ดีเก้าอี้ทรงส่งประธานองคมนตรีเก้าอี้ทรงส่งประธานองคมนตรีสิ้นบารมีเพราะพยุงการเมืองเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มบุรุษวชิราวุธจากเมืองสงขลาใจโหดหินทำมินนานมาลูกเจ้าพระยามีนักฆ่าชื่อเปรมวางแผนร้ายในบ้านสีเสาให้คนเขาคุกเขาพรากร้างให้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านให้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านเจ๊แดงประชดประชันจึงเผามันใส่โลมเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มจะเดินสายลมรัฐบาลรัฐประหารใครวงการเมืองหลักมาบอกคนไทยโชคดีจังมีนายกลากตั้งมาจากค่ายทหารเราขอเรียนเรียนสถาบันจนถึงบางปันได้ดิบได้ดีเขาอีกส่งประธานองคมนตรีเขาอีกส่งประธานองคมนตรีสิ้นบารมีเพราะพยุงการเมืองเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเข็มเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวย